one truth one law I am I create หมายความว่าอะไร I am I create 1กฎกฎคืออะไร1 one truth one law คือหัวนี่ชื่อหนังสือนะ one truth one law คือความจริง1ข้อความจริงข้อเดียวพูดง่ายความจริงข้อเดียวและกฎข้อเดียวถ้าคุณต้องจำความจริงข้อเดียวคือ I am God You are God คุณคือพระเจ้าคุณคือพระเจ้านี่คือคุณเราคือทุกคนอ่ะคือพระเจ้ามาเกิดเราเป็นหนึ่งเดียวกันข้อนี้นะสอนมาทุกศาสดาเลยว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราทุกคนแค่เป็นแค่หนึ่งในอวตารของพระเจ้าพระเจ้าต้องการมาเหมือนกับว่าต้องการมาแสดงออกความเป็นตัวตนความแสดงสำแดงฤทธิ์อ่ะพูดง่ายๆมันต้องมาสำแดงฤทธิ์กันเป็นพระเจ้าโดยผ่านคุณอ่ะผ่านคุณในรูปแบบนึงอ่ะบางคนเป็นพระเจ้าที่อยากเป็นผู้หญิงอยากมาแสดงสำแดงฤทธิ์ในแบบผู้หญิงในแบบของชาตินี้ชนชาตินี้ชนผิวขาวชนผิวเหลืองชนผิวชนไทยชนข้าไหนก็ตามแล้วหรือสำแดงฤทธิ์ในรูปแบบต่างๆกันนี่คือความจริงนี่คือสัจธรรมโอเคจะไม่มีแล้วก็จะไม่มีพระเจ้าที่ไหนมานั่งตัดสินคุณนะว่าเฮ้ยพระเจ้าเนี่ยมานั่งเก็บบัญชีว่าเฮ้ยทำเลวแค่ไหนทำดีแค่ไหนมีบาปแค่ไหนเดี๋ยวตอนตายไปจะต้องไปตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ไม่มีทุกอย่างมีกฎมีเกณฑ์ที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมและกฎแห่งกรรมและกฎแห่งดึงดูดกฎแห่งแรงดึงดูดครับจริงๆมันคล้ายกันมากเลยสองอย่างเนี้ยบางคนเข้าใจกฎแห่งกรรมผิดเขาเข้าใจคิดว่าต้องมีใช้กรรมชาติปางก่อนผมพูดฟันธงแบบชัดเจนเลยนะเว้ยไม่มีกรรมชาติปางก่อนที่คุณต้องชดใช้มันเป็นไปไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนมันเป็นไปไม่ได้ตามหลักที่ศาสดาต่างๆนักปราชญ์สอนมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีถ้าใครเขาพยายามจะเอาชาติปางก่อนมาล่อเงินคุณจงวิ่งหนีซะให้ไกลโอเคไหมจบไหมไม่มีถ้าคุณอยากได้กรรมใหม่คุณตัดสินใจใหม่วินาทีนี้คุณได้กรรมใหม่เลยชีวิตคุณเปลี่ยนทิศทางทันทีมันไม่มีอะไรที่บอกว่ามันไม่มีอะไรที่มากดคุณไว้ได้นี่คือพลังจิตที่คุณมีพลังจิตที่คุณมีนั่นคือข้อหนึ่งเลยนะข้อหนึ่งคือหนึ่งมนุษย์หนึ่งคนที่จูนพลังจิตได้มีพลังมากกว่าคน1ล้านคนที่จูนไม่ได้พูดอีกทีนะมนุษย์1คนที่จูนพลังจิตได้มีพลังมากกว่ามนุษย์1ล้านคนที่จูนไม่ได้คุณอาจจะทำงานคุณสังเกตป่ะว่าบางคนแม่งทำงานทั้งชีวิตไม่มีผลงานไม่มีใครจำผลงานเขาได้เลยแต่ทำไมบางคนเดียวเนี่ยผมทึ่งตรงนี้มากเลยนะตอนเด็กๆตอนแบบว่าฟังเพลงคลาสสิกไงฟังเพลงคลาสสิกทั้งที่จนนะเว้ยไม่ใช่ว่าเป็นไฮโซอะไรไม่ได้รวยอะไรนะปุ๊บก็แบบว่าฟังเพลงคลาสสิกแล้วทึ่งอ่ะเฮ้ยโมซาร์ทนี่ทำไม300ปีแล้วยังผลงานเขายังอยู่มีอายุแค่30ปีทำไมบรูซลีมีอายุแค่30ปีตายตอนอายุ30ปีคนไม่ยังจำได้ถึงตอนนี้เขาจูนตัวเองคุณอยากคุณต้องเป็นคนแบบนั้นเป็นคนที่จูนตัวเองสม่ำเสมอแล้วคุณจะรู้ว่าผลงานต่างๆของคุณแม่งจะทวีคูณมหาศาลเรื่องนี้แทบจะไม่มีใครสอนส่วนใหญ่จะสอน how to เดี๋ยววันนี้จะสอน how to ด้วยhow to ที่แบบเรื่องของธุรกิจเรื่องของทำอะไรมีอันนี้มีสอนแน่นอนแต่ถ้าข้อแรกแม่งไม่ผ่านมันก็ยังไงก็ไม่ผ่านคุณสังเกตว่าทำไมบางคนได้ how to เหมือนกันได้วิธีเหมือนกันทำไมคนหนึ่งแม่งทำแล้วเจ๋งอีกคนหนึ่งทำแล้วเวิร์กทำแล้วรุ่งเรืองคุณเคยสังเกตป่ะผมเนี่ยเคยเห็นตอนนั้นอะตัวเองเนี่ยเกิดกับตัวเองเนี่ยตอนเด็กแม่งครูให้ไปปลูกตอนประถมนะครูให้ไปปลูกถั่วงอก
็เอาถั่วเขียวมาใส่ใส่กระป๋องเล็กๆแล้วก็ใส่เข้าไปตอนนั้นผมก็ทึ่งเหมือนกันนะวิทยาศาสตร์การทดลองวิทยาศาสตร์เอากระป๋องใส่เข้าไปแล้วครูก็บอก how to ไม่มีอะไรมากเอากระป๋องมา1อันข้างในใส่สำลีแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เอาถั่วเขียวใส่แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นถั่วงอกในหัวผมแม่งมันมหัศจรรย์ไปมั้งเวอร์ไปเปล่าในหัวผมปรากฏว่าผมไม่เชื่อว่าแม่งทำได้คุณรู้ไหมว่าผมเป็นคนเดียวในห้องที่แม่งตายแล้วตายอีกถั่วงอกกูตายแล้วตายอีกปลูกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นแต่ว่าลูกเพื่อนลูกทั้งเพื่อนทั้งชั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยถั่วงอกก็งอกมาตามปกติผมคิดว่าแม่งเป็นเรื่องยากมากเลยที่ถั่วเขียวของกูมันจะงอกมาเป็นถั่วงอกเนี่ย How to เหมือนกันHow to เหมือนกันแต่กูพลังจิตกูไปสั่งมันตั้งแต่แรกแล้วมันต้องยากมันต้องตายเขาไม่นั่งดูมันทุกวันเลยนั่งดูมันทุกนาทีอ่ะกูจำได้คุณนั่งนึกความเด็กๆคนหนึ่งเด็กว่ากังวลมากเลยส่งพลังกังวลไปให้หัวเขียวถั่วงอกอยู่นั่นแหละแม่งก็ตายอ่ะเน่าเหม็นไปหมดเลยทุกครั้งและทุกครั้งที่ปลูกกี่ครั้งแม่งก็เน่าหมดแล้วขณะเพื่อนเพื่อนแม่งยาวเฟ้ยมาโชว์กันเออว่ะเหมือนกันนะผมก็โตพอเริ่มสอนคนผมก็เริ่มเห็นว่าเออสอนคนบางคน how to แบบเดียวกันนะสอนไม่เหมือนกันบางคนทำไมไม่เวิร์กเอาต้องขุดไปลากลึกอีกว่าอ๋อไม่เป็นความไม่มีความเชื่อว่ามันจะทำได้เพราะสงสัยตั้งแต่แรกแล้วสงสัยว่ามันมึงโม้ไปเปล่าอัศจรรย์เกินไปมั้งมาอัศจรรย์เกินไปมั้งนั่นแหละเพราะนั้นเดี๋ยวกันข้อนี้ต้องอร่อยฟังอันนี้ดีคุณเนี่ยข้อนี้คุณจำไว้เลยนะรู้จักอับราฮัมฮิกใช่ไหมอับราฮัมฮิกส์ผมสอนพูดถึงเขาบ่อยๆคือจะเวลาผมสอนคนเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยคนนี้เป็นที่รีเฟอร์ดีที่สุดเลยเพราะว่าผมรู้ว่าคนนี้เป๊ะสุดๆจูนตัวเองเรียกว่าจูนตัวเองกับพระเจ้าจูนตัวเองกับจักรวาลจูนตัวเองกับคลื่นที่สูงที่สุดอะมาตอบทุกครั้งอะไม่ใช่มั่วโอเคป่ะไม่ได้เอาความเห็นตัวเองมาแล้วเขาพูดบอกว่าคนนี้เขาสอนเรื่องกฎแรงดูดเขาบอกว่า17วินาทีนะถ้าคุณโฟกัสได้17วินาทีอยู่ในคลื่นที่สูงแบบมีความสุขอ่ะพูดง่ายๆมีความสุขอ่ะ17วินาทีแล้วสามารถโฟกัสแบบบริสุทธิ์ใจโฟกัสแบบบริสุทธิ์หมายความว่าอะไรไม่มีความสงสัยในเรื่องนั้นน่ะ17วินาทีเท่ากับ 1,000 ชั่วโมงออกแรง 1,000 ชั่วโมงถ้า32วินาทีเหมือนกับถ้าคุณจูนได้32วินาทีเอ้ย34ก็คือ17 2ครั้งถ้าคุณจูนได้34วิมันเหมือน 10,000 ชั่วโมงมันเหมือนคุณออกแรง 10,000 ชั่วโมงคุณคิดดู 10,000 ชั่วโมงนี่มันกี่ปีของมันชีวิตการทำงานมนุษย์นี่เป็นคำตอบแล้วนะมันไม่มีพลังทวีอะไรยิ่งใหญ่มากกว่าพลังทวีสมองของคุณเองไม่มีอะไรคุณอยากจะมีผลงานฝากไว้กับโลกนี้ป่ะคุณไม่เอาแค่ตังค์นะไม่เอาแค่ตังค์กระจอกไปแล้วจริงๆผมมาสร้างเงินมาเยอะแยะจนแบบว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผมละผมต้องจริงๆตั้งแต่ไหนแต่ไรสิ่งที่ผมดึงดูดเข้ามากับเวลาทำงานของชีวิตตัวเองมันคืออยากฝากอะไรไว้กับโลกเนี่ยมีใครอยากเป็นอย่างนั้นบ้างผมอยากจะรู้สิถามกันตรงๆคือถ้าเกิดเงินเรื่องเงินแม่งออกไปจากเรื่องงองออกไปจากสารระบบละคือกูรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงละผมถามสมมติคุณจินตนาการตอนนี้ไปนะตอนนี้ผมแม่งโคชชิ่งเลยมันนี่เหมือนโคชชิ่งเลยฟังดีๆนะทุกคนที่ฟังอยู่ใน TikTok ใน IG YouTube LINE App Facebook คุณจะคิดได้ขาดมากเลยถ้าคุณเอาเรื่องเงินออกไปจากสารระบบของคุณเพราะคนส่วนใหญ่แม่งคิดแค่นี้แล้วชีวิตมันก็แทบจะไม่มีอะไรเป็นผลตายไปไม่มีอะไรโชว์เป็นผลงานถ้าคุณแบบว่ากูมีอะไรก็ได้เงินกูแม่งเหลือเฟือกูอยากได้อะไรอะไรมันคืองานของชีวิตกูอยากจะฝากอะไรไปให้กับโลกนี้ฉันอยากจะเห็นชื่อของฉันผูกกับอะไรฉันอยากจะแบบเนี่ยจริงๆก็มีเนี่ยอยากจะพอดีคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้พอดีเลยเคแมนหลายคนอาจจะรู้จักแล้วเขามาหาผมมา private coaching กับผมตอนนั้นไม่มีใครรู้จักเลยเขามาให้ผมมาสอนส่วนตัวแล้วก็เขาบอกตรงๆเลย
ขากล้ามกันนะก็บอกตรงๆเลยผมอยากจะอะไรนะนั้นบอกอยากเพิ่มอยากจะสร้างแรงบันดาลใจอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นโอเคซึ่งถ้าเกิดคุณไปบอกที่ค่ายอะไรค่ายปั้นดาราที่ไหนเนี่ยเขาคงบอกว่าเฮ้ยอะไรอะฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีใครรู้จักเลยตอนนั้นไม่มีใครรู้จักเลยแล้วก็เขามีลุคอีกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับซึ่งมันไม่ตามโมของดารามันไม่ตามแบบอะไรอะอะไรอะไม่ตามสเปคที่คนที่จะเป็นแบบถ้ามาจากในค่ายโน้นค่ายนี้ค่ายมันจะต้องแบบสเปคดูแบบพระเอกเกาหลีสังเกาหลีอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นพระเอกอีกหนังอีกแบบหนังบู๊พระเอกหนังบู๊โอเคเดี๋ยวเชิญเขาเข้ามาให้เขาเองก็ทำเงินได้จากเป็นหลักร้อยล้านเลยจากตอนแต่ก่อนที่เป็นเคยติดคุกมาก่อนเคยติดยามาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณเคยคิดไหมล่ะตัวคุณเองเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นถ้าคุณมาไม่เป็นพระเจ้ามาเกิดคุณเป็นเทพเจ้ามาเกิดคุณมาเพื่อสำแดงฤทธิ์กับโลกเนี้ยจะไปอยู่เล็กๆทำไมวะจะไปอยู่กิ๊กก๊อกทำไมวะไม่เอากูจะไปเวอร์ชั่นไหนที่เจ๋งที่สุดแต่ผมไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นเอ็กซ์เพรสตัวเองเป็นเรื่องเงินหรือแซงออกเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวนะไม่ได้ทุกคนที่บอกกูอยากเป็นเศรษฐีก็ไม่จำเป็นนะอย่างภรรยาผมเองเนี่ยแมรี่เองเขาไม่ได้มี motivation หรือแรงบันดาลใจในเรื่องของการเงินนะครับไม่เคยเป็นเลยไม่เคยมีในเรื่องของการเงินเลยแล้วก็แรงบันดาลใจของเขาคือการได้รับใช้ผู้คนเขาจะไปทำงานการกุศลของโบสถ์ประจำนะครับแล้วก็ไปช่วยคนโน้นช่วยคนนี้เวลาใครมีปัญหาเรื่องของแฟนถูกรถชนเขาก็จะไปช่วยเฝ้าที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยแมรี่นี่จะทำหน้าที่ของเขาแล้วก็มีลูก4คนแล้วเขาก็ดูแลลูกอย่างดีครับเพราะว่าภารกิจชีวิตของเขาคือลูกของเขาเพราะฉะนั้นผมไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นแบบอะไรที่สังคมยกย่องเสมอมันเป็นอะไรที่ตัวเองก็ได้ที่คุณบอกนี่แหละของฉันก็โอเคนะครับไม่ได้อยากจะพูดว่าทุกคนมาต้องตามโมคือแบบเป็นตามแม่พิมพ์ของที่ผมใส่ไอเดียเข้าไปนะคุณมีไอเดียของเราเองได้แต่ขอให้มันได้คุณได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นแบบว่าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมันทำให้หัวใจฉันเต้นแรงและฉันทำแล้วมีความสุขอันนั้นแหละโอเคนะครับโอเคนั่นคือข้อหนึ่งของเราก็คือจูนพลังจิตนะครับจูนความคิดให้อยู่เป็นคลื่นที่สูงที่สุดจะรู้ได้ไงว่าคลื่นที่สูงที่สุดรู้ได้ไงใครตอบได้ใครตอบได้ว่ารู้ได้ไงว่ามีความว่าสูงที่สุดตอนที่คุณมีความสุขพูดอีกทีนะคลื่นที่สูงที่สุดคือตอนที่คุณทำแล้วไม่มีความสุขคิดแล้วมีความสุขจินตนาการแล้วมีความสุขข้อนี้ข้อเดียวคุ้มคุณวันนี้เลยจินตนาการแล้วมีความสุขคุณต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นอย่าไปนั่งห่วงเรื่องเงินก่อนเอาเรื่องเงินออกไปก่อนเอาไปก่อนเพราะว่าเวลาคุณกังวลอะไรเนี่ยแม่งตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ดีการตัดสินใจไม่มีคุณภาพแต่ว่าเวลาคุณเอาเรื่องเงินออกไปผมก็เคยแบบอยู่ในจังหวะแบบนั้นอยู่ในช่วงชีวิตแบบนั้นที่ห่วงเรื่องเงินกลัวว่าตัวเองแม่งจะเลี้ยงชีพได้เปล่าวะกูจะเลี้ยงรอบครอบครัวได้เปล่าวะเลี้ยงลูกเมียได้เปล่าวะแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาให้ทุกเวลาเราตัดทุกการตัดสินใจมาจากคลื่นที่สูงที่สุดคลื่นที่ดีที่อารมณ์ที่ดีที่สุดแล้วก็อย่าไปตัดสินใจตอนเครียดคุณจะตัดสินใจผิดนะครับโอเคนั่นคือข้อหนึ่งชวนหน่อยสิคลื่นที่สูงที่สุดอย่าลืมนะเวลาคุณจูนตัวเองกับคลื่นสูงสุดจูนพระเจ้าคลื่นของคุณจะรู้ว่าตัวเองมีความสุขเวลาคุณมีความสุขคุณรู้แล้วคุณแม่งมาถูกทางแล้วโอเคแล้วเริ่มทำอะไรบางอย่างตอนมีความสุขนะรีบจินตนาการเลยรีบนึกฝันเลยเว้ยรีบแบบเฮ้ยถ้าฉันอยากจะได้ถามตัวเองถ้ากูได้อะไรก็ได้กูเอาอะไรวะถ้ากูทำอะไรก็ได้ทำอะไรวะชีวิตเนี้ยวันกูตื่นขึ้นมากูทำอะไรเนี้ยมันถ้าทำอะไรก็ได้ถ้ามีอะไรก็ได้ถ้าเงินแม่งไม่ใช่ประเด็นแล้วคนส่วนใหญ่แม่งตัดสินใจแค่เรื่องเงินโอเคป่ะและอีกอย่างนึงนะผมอยากจะให้ไอเดียคุณอย่าตั้งเป้าอะไรที่แม่ง
ซ้ำๆซากๆน่าเบื่อแค่แบบคือแค่กูสำถ้ากูสำเร็จกูก็ยังแค่ตามก้นคนอื่นมันไม่โอเคอะ